จากประเด็นที่มีชื่อของนายเปรมชัยไปถือครองบ้านพักนะครับที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสอทลงพื้นที่เลยครับไปที่รอยต่ออำเภอภูรเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็ไปเจอร่องรอยของตระกูลกัน,นสูตรครอบครองพื้นที่ภูเขาตามที่หัวหน้าชุดพญาเสือเปิดเผยข้อมูลน,นะครับ โดยเคยถูกกรมที่ดินเพิกถอนนอสอสามกเพราะว่าออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบกว่า6,000ไร่เลยนะครับค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะยังคงดำเนินธุรกิจต่อนะคะแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยก็คือเตรียมเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะคะตามจากรายงานของคุณธินกรวิรพพลสินค่ะ นี่คือดังเยนรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูกขีนาคออภด่านซ้ายจัังหวดเลยที่คาดว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่หัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านายเปรียมชัยกันสูตรซีโอบอมจออิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์เป็นผู้ครอบครองภูเขาทั้งลูกแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัทเพชรบุรีเรียลเอสเตทเป็นเจ้าของ บริหารงานโดยนางพิไลจิตเริงพิทยาพี่สาวนายเปรมชัยซึ่งเจ้าตัวดูแลกิจการสวนองนุนและมีชื่อครอบครองที่ดินในอำเภอภูเรืรเหอห้าแปลงทีมข่าวขับรถตัเวนในพื้นที่ผูกขี้น,นาคพบว่ามีการล้อมรัว้วทำประโยชน์กินพื้นที่บริเวณกว้างสอดคล้องข้อมูลของชาวบ้านที่ระบุว่านอกจากตั้งรีสอร์ทแล้ว ตระกูลเสูตรครอบครองเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเช่าทําการเกษตรรวมพื้นที่โซนนี้นับหมื่นไร่โดยสามารถออกโฉนดได้เกือบ4,000ไร่อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยเปิดเผยว่ากรมที่ดินเพิกถอนน,อนสกอเนื่องจากออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบตั้งแต่ปี2546จำนวน147แปลงเนื้อที่กว่า6,000ไร่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของรังเยนรีสอร์ท ไร่อ่งงางนลโรงงานผลิตวายชาโต้เดเลยและไร่ผูเรือวนโนทยานแต่ส่วนใหญ่ยังคงมีการประกอบกิจการต่อนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะอีก16แปลงยังคงเหลือเพียง16แปลงซึ่งอยู่ในระหว่างรอคำตอบสอบถามจากกรมพัฒน,นาที่ดินว่าอยู่ในว่าเป็นที่ภูเขาหรือไม่อย่างไรส่วนเขาจะขออนุญาตภายหลังจากตรวจสอบแล้วเขาจะขออนุญาตป่าไม้ เพื่อเข้าทำประโยชน์หรือไม่อย่างไรนั้นเนก็ต้องสอบถามไปยังป่าไม้อย่างีอยา่างไรก็ตามเจ้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าแปลงที่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิครอบคลุมกิจการของรังเย็นรีสอร์ททั้งหมดหรือไม่โดยเจ้าพนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบเพื่อหาคําตอบพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ทินกรวิลาพลิสินสันม,มะขาไทยอสมทรายงาน